โดยนายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนครับควรปลูกฝังและจัดการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักการบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะทุกประเภทและรู้จักวิธีการรีไซเคิลขยะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในอนาคตซึ่งจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะในทะเลได้นอกจากนี้ครับทุกโรงเรียนควรสนับสนุนเด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถหรือเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียนกลุ่มอื่นๆสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนเกิดความคิดที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงการทำความเข้าใจเรื่องโค้ดดิ้งที่กระทรวงศึกษาธิการได้คิดค้นขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนมีตรรกะความคิดที่ดีขึ้นนะครับไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับโค้ดดิ้งไม่ได้ไปผูกพันกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเรื่องโค้ดดิ้งคือการสร้างตรรกะในความคิดให้เด็กนะครับซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถสื่อสารให้ประชาชนรับทราบชัดเจนถึงความสำคัญของโค้ดดิ้งนะครับก็จะทำให้มีการสนับสนุนมากขึ้นทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้บอกว่าจะนำข้อเสนอจากคณะรัฐมนตรีทั้งหมดครับไปปฏิบัติและพัฒนาให้ตรงตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วครับ